มะชิวายะสื่อสายเทพขอเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาในพลังของเทพมาร่วมสวดมนต์ณเทวาลัยสยามหรือรับคำปรึกษาชะตาชีวิตทุกด้านนัดหมายวันและเวลาได้ที่ LINE Official Account Nomad Media Thailand แอดเราได้ด้วยการสแกน QR Code นี้แล้วพบกันนะครับแรม5ค่ำเดือน4ปีเถาะครับเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่29มีนาคม2567นะครับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ทำงานกันเต็มเดือนเลยนะครับแต่ว่าก็มีบางคนแอบได้ไปแบบว่าลัลลากับช้างศึกหมั่นไส้ไม่เดี๋ยวๆๆก่อนอื่นเลยไปเชียร์ใครกันแน่ภาพที่ลงใน Facebook เนี่ยมีแต่ทีมชาติเกาหลีใต้อะไรกันคะน้องพิมพ์สวัสดีครับโนค่ะสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมีแค่โพสต์เดียวเองแต่ที่เหลือเป็นช้างศึกหมดเลยโอ้ยเขาระดับเวิลด์คลาสมากเลยนะพี่วีเป็นรู้สึกว่าเป็นบุญที่ได้ไปเห็นนักเตะฝีเท้าระดับคือระดับโลกแล้วอ่ะพี่วีแล้วก็ทุกครั้งเรากำลังพูดถึงศึกช้างศึกใช่ไหมคะที่เตะกับทีมชาติเกาหลีใต้ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้คือวางแผนมาดีมากๆโดยเฉพาะซอนฮึงมินพี่วีไวมากแล้วก็แบบสปีดต้นคือแบบถ้าเป็นนักกีฬาก็จะเป็นนักกีฬาที่วิ่งเซนวิ่งระยะสั้นที่แบบใส่หมดแม็กกับพี่ตอนแรกยืนอยู่หน้าปากประตูทีมชาติไทยผ่านไปแป๊บนึงคือกระชากบอลน่ะจะมาที่อโนตอนแรกยืนอยู่ที่เกาหลีใต้ก่อนหมายถึงว่าทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนที่ประตูของเขาอะค่ะจะพอได้บอลมาปุ๊บแล้วจังหวะกระชากอะพี่วีคือแบบเสียงคือฮานโดยเฉพาะครึ่งหลังนะคะเรียกเสียงคือฮาในสนามได้ทุกครั้งเพราะว่าแบบเออถือว่ามันก็เป็นโชคของนักเตะเราด้วยนักเตะบ้านเราด้วยที่ได้เจอของจริงระดับในพี่วีเราจะได้รู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไรแล้วก็จะได้เห็นนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโบนัสของแฟนฟุตบอลที่เข้าไปดูด้วยส่วนหนึ่งเชียร์ช้างศึกเนี่ยเราเชียร์กันอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นรองค่อนข้างมากด้วยเพราะว่าเจ็บด้วยแล้วก็เราใส่เต็มที่มากเมื่อวันที่เราไปเยือนเกาหลีใต้แล้วเวลามันห่างกันไม่เยอะพี่วีคือพอนักบอลเล่นเต็มที่นะเราพร้อมจะเข้าใจทุกอย่างเลยทุกคนเห็นตรงกันกับพี่วีว่าแพ้เราคือไม่ได้เสียดายแล้วไม่ได้เสียใจแล้วก็พิมพ์เห็นคอมเมนต์ที่เชิงตำหนิน้อยมากไม่เหมือนกับตอนที่เราแพ้จีนคาบ้านอันนั้นนะแพ้แบบหน้าโดนด่ามากพี่วีก็เลยถือว่าโอเคไปให้กำลังใจนักเตะเราแล้วก็ทุกคนก็อยากไปดูนักเตะระดับต้องใช้คำว่า world class พี่วีส่วนฮึงมินอย่างเงี้ยไม่ใช่บ่อยๆที่เขาจะมาที่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะพี่วีจริงจริงแล้วพี่ก็อยากจะยก MVP ให้กับลูกโซ่มิเคิลเซนมากมากโอ้โหสงสารเขาจังเลยอ่ะที่แบบแขนถลอกก็ยังต้องวิ่งต่อเล่นต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฮามากเลยอ่ะคือคนก็ไปดูเยอะมากใช่ไหมครับแต่สะกดผิดอ่ะ official attendance ตกตัว C ไปอ่ะน้องพิมพ์หรอ กลายเป็นคือพี่กลายเป็น official คือตกตัว C ไง มันขึ้นบนจอใหญ่ยักษ์มันไม่น่าพลาดเรื่องอะไรแบบนี้อายเขาอายเออคือพิมพ์อ่ะนั่งข้างหน้าสุดเลยพี่วีด้วยความที่ว่ามันเหลือบัตรตรงนั้นตอนที่เราจองผ่านความเป็นสมาชิกอะค่ะพิมก็ให้เขาจองอีกครั้งหนึ่งพี่วีเพราะว่าพิมสมัครสมาชิกไม่ทันนะเป็น early bird อยากก็จองไปพิมมานั่งหน้าสุดแล้วเหตุการณ์เนี่ยไม่มีทั้งคนภาพไม่มี replay ให้ดูในช่วงแรกๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจจะดู replay จากข้างบนเพราะว่าถ้าเราหันไปดูปุ๊บอะเราก็จะไม่ได้สนใจในสนามใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรคือเราก็จะแบบไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจังหวะที่มิเคลสันโดนไอ้ฝาท่อบาดตรงเนี้ยคืออยู่คนละฝั่งกับพิมอะเราก็พยายามจะมองไอ้เราว่าเราก็สายตายาวแล้วนะเราก็มองไม่เห็นจนกระทั่งแม้กระทั่งลิซ่ามาพิมก็ไม่รู้ว่าน้องมาพี่วีพิมเพิ่งมารู้ตอนที่บอลจบเรียบร้อยแล้วสัญญาณโทรศัพท์อะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะค่ะเพราะข้างในเนี่ยสัญญาณจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ออกมาดูอ๋อแต่เห็นคนเขาฮือฮากันไอ้หันไปดูอะไรกันคือพิมอะนั่งฝั่งที่มีอัฒจารย์มีหลังคาลิซ่านั่งอยู่ข้างบนถ้ารู้ว่ามีก็คงจะแบบแอบเฉงเง้อไปดูแต่ว่าก็คือเราไปเชียร์บอลนะพี่เราก็จะดูแต่บอลเชียร์แต่บอลอย่างเดียวจนแบบพอออกมาปุ๊บอ๋อลิซ่ามาแล้วไม่เห็นเศรษฐาเหรอ
เศรษฐาติดขบวนหมายถึงพิมพ์มาติดขบวนเพราะว่ากว่าพิมพ์จะขึ้นไปที่นั่นใช่ไหมคะก็ประมาณสักทุ่ม15รถนายกก็เพิ่งจะมาคนก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนั้นน่ะจริงๆแล้วยังไม่ควรจะลงไปหานักเตะเพราะว่ามันอีกแค่ประมาณสิบกว่านาทีนักเตะจะลงสนามควรจะต้องทําสมาธิก่อนคือถ้าจะมาอยู่คุณมาก่อนหน้านี้แต่ก็เข้าใจได้วันนั้นประชุมอะไรหลากหลายแล้วก็รถติดมากค่ะวันนั้นน่ะก็เลยติดพวกเราก็คือแบบเอ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อรถขบวนนายกก็นายกก็เข้าไปข้างในก่อนแล้วเราก็ค่อยแบบเดินเข้าไปอืมคดืีอค่ะรู้สึกว่าแบบค่ะประสบการณ์ในการชมในสเตเดียมเนี่ยของพี่คือที่มิลานตอนนั้นก็ไปดูโรนัลโดซึ่งก็เข้าใจที่พิมพ์พูดแหละคือชมสดผ่านทีวีหรือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งก็จะเห็นดีเทลเยอะกว่าแต่ว่ามันไม่เท่ากับอารมณ์ที่ได้ไปเชียร์ในสนามเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยคือมันไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครไปบ้างคือทุกคนเนี่ยไปเชียร์จริงๆคนละอารมณ์อยู่แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้ไปเป็นหนึ่งใน45,000กว่าคนนะฮะเป็น official attendance ของพวกเขาประเด็นคือว่าแทบจะเหมือนกันหมดเลยสาวๆทุกคนคือเชียร์ช้างศึกแล้วจังหวะที่แบบมาทำฟาวทีมชาติเราหรือจังหวะที่แบบเฮ้ยสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรอย่างเงี้ยพวกก็จะแบบเฮ้ยเกาหลีทำนี้ได้ไงก็จะฮือก็จะแอบโผล่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่วีทุกคนแบบก็จะเฮ้ยทำอย่างนี้กันนักเตะเราได้ไงพี่วีคะแต่พอจบปุ๊บเรียบร้อยช่วงที่นักเตะวิ่งขอบคุณเนี่ยฟาวนะฟาวนะมีกันนี้อีกคนชื่ออะไรก็ไม่รู้อะน้องผู้หญิงที่ตอนแรกเนี่ยด่าเกาหลีฉ่ำเลยนะพี่วีตอนแข่งนะคะแต่พอแบบตอนที่แบบนักเตะเขาว่าวิ่งแล้วก็แบบกำลังจะลงไปที่ห้องแต่งตัวน่ะชื่ออะไรไม่รู้พิมพ์จำชื่อไม่ได้ที่ผมยาวๆที่ตอนฟุตบอลโลกเขาเกิดเลยเพราะว่าเล่นเก่งแล้วก็หน้าตาดีแต่ว่ามาหลังในครอบผมยาวระมัดผมอะค่ะอีฟอคิวเรียกเสียงดังมากคืออารมณ์นั้นเหมือนกันหมดเลยพี่วีแต่นิดนึงอะค่ะคือนักเตะเราอะนะจ่อยจ่อยแบบจ่อย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 เลยค่ะพี่วีมาดามแป้งมีแบบยกมือขอโทษรอบสนามไม่ต้องขอโทษไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยเราเข้าใจได้ทุกอย่างเลยนะพี่วีมันคือความต่างของสกิลจริงๆค่ะพี่วีทั้งซอนฮึงมินเห็นอย่างนั้นนะตัวหนามากนะพี่วีนักเตะเกาหลีคือสูงใหญ่แล้วก็ตัวหนาเจนี่คือแบบพลิ้วยังไงก็ตามแบบตัวกระเปี๊ยกเดียวเองอะค่ะที่พอจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้คือนอกจากลูกโซ่มิเคลสันเนี่ยก็จะมีพันฝาที่เป็นกองหลังกับอีกคนหนึ่งสุพรรณมั้งจำชื่อไม่ได้แล้วครั้งนี้เอเลสดอลล็อปไม่ได้ลงเอเลสนี่ก็พอจะสู้ไหวเพราะว่าจะเราจําเป็นต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนาะพี่วีนักกีฬาฟุตบอลเราอะทักษะดียังไงก็ตามนะไปเจอคู่แข่งที่แบบเหมือนรถถังพี่วีคือสูงไม่พอแล้วหนากล้ามเนื้อทั้งนั้นคือแบบเขาตัวใหญ่กว่าบางทีชนทีอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างสุภชัยของเรากองหน้าเนี่ยพี่วีไวคล่องสูงแต่ตัวบางแต่ก็ถือว่าไวอยู่แต่ก็แบบถ้าเราพัฒนาแบบร่างกายของนักกีฬาเราอะค่ะไม่ว่าจะกีฬาชนิดไหนก็ตามเนาะพอจะไปแบบฟัดเหวี่ยงกับเขาได้พิมพ์ว่ามันก็จะเพิ่มโอกาสของเราได้มากขึ้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปแข่งกับจีนอันนี้แมตช์นี้สำคัญมากเพราะเราจะบินไปแข่งที่จีนนะคะวันที่6ขอให้ชนะค่ะหลังจากนั้น11ค่ะเราจะกลับบ้านเรามาแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถาน11มิถุนายนกับสิงคโปร์พี่ว่าจะไปดูอีกรอบหนึ่งติดใจติดใจ ดีครับอ่ะวันนี้จริงๆเราตั้งใจจะคุยเรื่องของคุณจักรภพเพ็ญแขเนาะเมื่อวานนี้ก็รายงานไปแล้วว่ากลใัชบ่มาตั้งแต่เช้าซึ่งก็เห็นข่าวละว่ามีโทรคุยกับคุณทักษิณก่อนกลับมาด้วยนะครับน้องพิมพ์มองเรื่องของการกลับมาของคุณจักรภพยังไงบ้างครับพิมพ์ไม่ค่อยสบายใจกับคําพูดที่คุณจักรภพใช้หลายๆประโยคมันจะมีประเด็นหนึ่งที่คุยกับคุณทักษิณแล้วบอกว่าสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนละมันคุยง่ายกว่าแล้วก็มีบางประโยคที่จักรภพบอกว่าผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วย้อนกลับไปดูพฤติกรรมคุณจักรภพนะพี่วีคุณจักรภพเนี่ยที่แกกล้ากลับมาเพราะว่าคดีหนักๆเนี่ยแกยกฟ้องละแกหมดอายุความไปแล้วเช่นคดี112ในอัยการไม่ฟ้องที่กล้ากลับมาเนี่ยเพราะว่าอ้างยี่ส่องโจรก็ดี
พกอาวุธปืนมีอาวุธไว้ในเขาพวกเนี้ยส่วนมากเนี่ยคนที่ชุมนุมด้วยกันน่ะเพื่อนสมาชิกที่โดนเหมือนคุณจักรภพอ่ะส่วนใหญ่ก็คือก็ยกอะค่ะพี่วีหรือโทษก็อาจจะรอลงอาญาเพราะว่าก็ไม่ได้เคยทํามาก่อนหรือเคยร้ายแรงมาก่อนพี่วีแต่ที่คนก็สงสัยก็คือความคิดคุณจักรภพถ้าจําได้นะพี่วีพี่มาจําได้เลยในเมเนเจอร์เนี่ยเคยลงเอาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้จัดการค่ะเป็นคอลัมน์น่าจะข่าวคนคนนั่นแหละพี่วีลงเอาไว้ว่าตอนนั้นคุณจักรภพเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีอดีตทหารยศแม่ทัพภาคหนึ่งสมัยนั้นเดินไปกระซิบข้างหูคุณจักรภพว่าอย่ามายุ่งกับนายหลวงของผมพี่ยังจำพี่จำประโยคนี้ได้เลยค่ะจำประโยคนี้ได้แม่นเลยแล้วหลังจากนั้นตัวคุณจักรภพเองก็โดนมาตรา112แต่เอาล่ะท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องกันแล้วก็คําพูดคําจาของคุณจักรภพวันที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังจากที่ได้รับการประกันตัวสองคดีเนี่ยวางเงินดาวไปเงินดาววางเงินประกันคดีไปคดีละ200,000ถึง400,000 บาทแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นตัวเป็นตาบล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 าคุยกับคุณทักษิณน่ะในทํานองลักษณะที่ว่าอะไรก็เปลี่ยนไปสมัยนี้มันจะคุยได้ง่ายขึ้นไอ้ตรงนี้ที่พิมพ์ไม่ค่อยสบายใจพิมพ์ว่าพิมพ์เข้าใจเจตนาคุณจักรภพไม่ผิดและรวมถึงคุณจักรภพบอกด้วยว่าตัวเขาโอเคไอจะมาทํางานให้บ้านให้เมืองก็ว่ากันไปแต่หมวกอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าเขาพร้อมจะเป็นคนพูดคุยเป็นตัวประสานงานให้คนที่ยังหนีคดีพิมพ์จะไม่ใช่คำว่าลี้ภัยนะพี่วีเพราะพวกนี้คือคดีอาญาถูกไหมคะคือคุณหนีคดีไปคุณหนีคดีไปแล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นตัวกลางให้คนกลับมาแต่กลับมาแล้วก็ต้องยอมรับผลนะจะเจรจาได้มากได้น้อยบลา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 พิมพ์ถามว่าทำไมจึงมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นคนกลางต่อรองได้เหรอคุณกำลังทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามอีกรอบหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณจักรภพก็ตามพิมพ์ไม่ค่อยสบายใจหรอกจะเป็นตัวกลางอะไรจะเคลียร์ให้จะคุยให้อย่างนั้นหรอแลก้วับก็มีการเมนชั่นถึงชื่อของค่ะคุณยิ่งหลักเอาเมนคอนเฟิร์มอีกนิดเดียวค่ะจะเมนชั่นคุณยิ่งลักษณ์นี่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเพราะคุณยิ่งลักษณ์อ่ะศาลตัดสินไปแล้วพี่วีจะเป็นเจรจาอะไรกับใครได้ยากค่ะต้องถ้าโขนถ้าเป็นน้องสาวคุณทักษิณคุณทักษิณคุยเองไม่ดีกว่าเราถูกไหมจักรภพเป็นใครจะไปเคสคนอื่นพิมพ์เลยมองว่าแต่คุณยิ่งลักษณ์กับคุณจักรภพเขาไม่กล้าไม่ยุ่งไม่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นคือก็แค่คนรู้จักไม่ได้เป็นญาติถ้าเคลียร์ให้ทักษิณเคลียร์ดีกว่าแต่จักรภพเนี่ยมีการพูดถึงคนที่หนีไปด้วยคดีเหล่านี้โอเคเกี่ยวข้องกับการเมือง112ก็มีอั่งหยี่ส่องโจรก็มีอะไรก็มีแต่คนที่คุณจักรภพพูดถึงก็คือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เคยปราศัยบนเวทีนปช.ที่คุณจารุพงษ์โดนเนี่ยไม่ใช่คดีร้ายแรงค่ะพี่วีคุณผู้ฟังไม่ใช่112คุณจารุพงษ์เนี่ยเคยชี้มูลแล้วศาลก็ตัดสินไปตอนนั้นก็คือว่าไปรับตั๋วเครื่องบินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อ้างว่าส่งไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำทั้งหลายนะคะพี่วีไปกลับจีนไทยอีกที่หนึ่งคือไทยมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์นะคะมันเกิน3,000 บาทมันประมาณ30,000 บาทประมาณเนี้ยโชคดีมากนะคะโดนแค่คดีแพ่งคือกลับมาเสียค่าปรับแต่ไม่ถึงอาญาติดคุกอาจจะขาดเจตนาคดีคุณจารุพงศ์ก็คือแบบไม่ไอ้นี่ละไม่ได้มีอะไรหนักหนาเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากที่คุณจักรภพพูดเนี่ยน่าจะไล่เรียงอยู่ว่าใครก็ตามหนึ่งต้องไม่ใช่112เคลียร์ยากค่ะพี่วีสองคดีที่แบบฆ่าคนหรือเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงอันนี้ก็น่าจะยากถ้าจะกลับมาต้องเป็นคดีที่แบบอย่างน้อยอย่างคุณจักรภพอย่างเงี้ยครอบครองอาวุธปืนหรืออ้างยี่ซ่องโจรอ้างยี่ซ่องโจรนี่คือแทบจะมีคนผิดน้อยมากอันนี้พูดเป็นตามตรงนะคะส่วนคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยแกขึ้นไปปราศัยมาที่วีแล้วก็ชักชวนคนออกมาคือถ้าดูแล้วมันก็ความผิดมันก็ไม่ได้หนักหนามากอ่ะถามว่าทำไมต้องทยอยเอาคนที่เคยเป็นนปช.คนที่เคยเป็นแกนนำเหล่านี้ให้กลับมาสู้คดีไอ้คำว่ากลับมาสู้คดีเนี่ยพิมพ์รู้สึกจะอ้วกไม่มีใครเขาห้าม
พวกนี้ถ้าจะกลับมาต้องรู้ตัวเองไม่ติดคุกถูกป่ะพี่อันนี้พูดกันตามตรงนะคะถ้าจะกลับมาต้องรู้ว่าเคลียร์ได้คือถ้าบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสว่างมากขึ้นกับไม่มันก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วจ้ะคือคุณรู้ว่าเคลียร์ได้แล้วจะไม่ติดคุกถูกไหมคุณจะกระป๊อกกล้าพูดตรงๆแบบนี้ไหมเอาล่ะไม่กล้าพูดฉันพูดให้ฉันพูดได้ครับก็เลยต้องเคลียร์ว่ากลับมาแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยไม่ติดคุกอืและมสองได้ฟังสื่อใหญ่ท่านหนึ่งวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจนะคะพี่วีเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเองเพื่อไทยเองอ่ะเสียแนวร่วมไปอยู่ให้ก้าวไกลเยอะมากเราจึงได้เห็นคุณทักษิณออกโรงเองทั้งที่ไปเชียงใหม่ไปนั่นไปนู่นไปนี่คุณทักษิณน่าจะกลับมาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวแต่ว่าคงจะมีตําแหน่งแห่งหนอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยคุณสมบัติไม่ได้แล้วแกก็คงไม่อยากจะออกหน้าและได้รับตําแหน่งแต่ก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะด้วยความที่แกก็ยังมี Impact กับพี่น้องแสดงส่วนหนึ่งกับคนที่ยังรักพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งอะแต่แกคนเดียวก็ไม่ไหวจําเป็นต้องมีทีมงานเพราะทีมงานปันใจไปอยู่ก้าวไกลก็เยอะพี่วีครับดังนั้นเนี่ยจะส่งอิงเป็นนายกได้เนี่ยคะแนนมันก็ต้องได้อืมถ้าคะแนนได้ก็ต้องมีทีมช่วยอืมสื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นก็เลยมองว่าจําเป็นจะต้องเรียกคนเหล่านี้กลับมาช่วยงานกันสักหน่อยอืมบางคนแซวเลยคุณปราบปราบสามสีใช่ไหมคะแซวว่าเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกับ66/23อันนี้เป็น66/24หรือเปล่าแต่เป็นค.ส.นะคะไม่ใช่พ.ส.ไอ้ตอน66/23พวกคอมมิวนิสต์กลับใจใช่ไหมคะอันนั้นมัน2523ใช่ป่ะแต่อันเนี้ย66/24คือ2024หรือเปล่านะอืนิมรโทษแบบไม่ต้องออกกฎหมายนะพี่วีอืถูกมป่ะอืมเอแล้วอแล้วก็ลอยแพแล้วก็ไม่เอา112หมายถึงว่าไม่แตะเพราะรู้ว่าแตะแล้วเจ๊งนี่แลคื้อวการนี่รัฐโทษกรรมแบบที่ไม่ต้องออกเป็นกฎหมายเลยค่ะพี่วีแล้วจะปฏิวัติไปทำไมแล้วจะมีปฏิวัติอีกไหมครับพี่ไม่กล้ารับปากค่ะพี่วีอืมไม่กล้ารับปากแล้วก็พี่วีคะไม่อยากมีใครเจ็บตัวอีกแล้วนะคะอืมพี่ดูแกนนำแต่ละคนสิคะเอาตั้งแต่รุ่นอภันธมิตรก็ได้ค่ะ5 ท่านน่ะเสียชีวิตไป1อาจารย์สมเกียรติลุงเปียกพิภพป่วยเป็นมะเร็งลุงจำลองก็สุขภาพก็ยังแข็งแรงแต่บางทีก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องไปคุณสนธิเองก็ดีพี่วีรุ่นเนี้ยคือแบบคงไม่มีใครออกมานำแล้วแต่ก็จะให้ความรู้ในแง่อื่นไปคุณสนธิก็จัดรายการให้ความรู้ไปก็ยังมีประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าจะให้คุณสนธิออกมานำมาคุณซื้อก็บอกไม่แล้วแล้วมันเจ็บอะพี่วีนึกออกมาหรือกปปส.นปช.ไม่ต้องอื่นใดแกนนำม็อบราษฎรกลุ่มเนี่ยค่ะแนวร่วมธรรมศาสตร์ใดๆพี่วีเห็นไหมว่าเขาเงียบไปเลยเพราะว่ามันติดคุกมันติดจริงอะพี่เจ็บจริงติดจริงอย่างเมื่อวานนี้ไมค์ก็คือหนีไปเลยไม่มาฟังคำพิพากษาด้วยนะนิด้าโพลที่ออกมาว่าตอนนี้พิธาก็ยังคงได้รับคะแนนนิยมล้นหลามอยู่ People Award ก็มอบรางวัลให้กับพิธาด้วยว่าคนโหวตให้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วน้องพิมพ์มองว่ารัฐบาลนี้จะไปได้อีกนานไหมแล้วถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเพื่อไทยจะยังได้กลับเข้ามาอีกไหมเพื่อไทยก็ได้ที่สองเหมือนเดิมอะค่ะอืมยิ่งแบบมีเรื่องคุณทักษิณนะพี่วีได้ที่สองเหมือนเดิมค่ะไม่อันนี้ไม่ต้องโพก็ได้ไม่ต้องทำโพใครก็รู้สึกบางคนเขาไม่พูดเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์โหไอ้วันที่เราพูดถึงคุณทักษิณอะพี่วีเห็นว่าพลังติ่งคุณทักษิณก็ยังเยอะอยู่นะเข้ามาได้นะคะต้อนรับแต่อยากคายเลยไม่น่ารักเข้ามาได้แล้วก็พิมพ์แบบให้เราอ่านรู้เรื่องนิดนึงบางทีพิมพ์มาแล้วแต่ว่าเราก็อ่านไม่ออกคือได้แบบเห็นต่างเงี้ยเราฟังได้อะเราก็รับฟังไปแต่แบบพิมพ์ให้รู้เรื่องให้เข้าใจนิดนึงเอาเป็นว่าคุณทักษิณเองต้องพยายามรวบรวมไม่ใช่เอาคนรุ่นใหม่มานะรักษาฐานเดิมพี่ฐานเดิมเนี่ยก็ไปฝั่งก้าวไกลกันเยอะนะคะคนรู้จักพิมพ์ญาติเขาเนี่ยโอ้โหตัวพ่อตัวแม่ตัวมารดาตัวให้นมบุตรตัวแกร่งตัวเตะแบบคือแบบเอาเป็นว่าถึงขั้นระดับว่าได้รับมันนี่มาในการเคลื่อนไหวตอนการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงตอนเนี้ยเวลาเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังไปเลือกก้าวไกลเลยเชอีืยร์มก้าวไกลหนักมาก
คือคุณทักษิณก็รู้ว่าต้องรักษาฐานที่มีอยู่ก่อนอย่าเพิ่งที่จะขยายฐานใหม่เพราะฐานใหม่ยังไงอ่ะฝั่งก้าวไกลเขาก็ยังแน่นปึกอยู่แต่จะบริหารงานได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าคนก็เชียร์นะคะเป็นเถอะให้ก้าวไกลเขาได้เป็นได้บริหารประเทศเถอะเอ้ายิ่งไปอุดยิ่งไปกั้นยิ่งไปป้องเขาแบบเนี้ยคนก็จะไม่รู้ศักยภาพที่แท้จริงไอ้พูดแทนก็พูดได้ถูกกว่าพี่ผมจะทํานั่นผมจะทํานี่ถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลผมจะยังไม่เห็นภาพใครก็พูดได้แต่ก็จะถูกยุบแล้วนี่เขาก็ไปฟ้องกกต.แล้วนี่ว่าสองมาตรฐานไม่ยุบภูมิใจไทยจะมายุบแต่ก้าวไกลเดี๋ยวก็โดนพอเดี๋ยวก็ค่อยๆไปเขาอ้างได้ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างก้าวไกลเนี่ยเขาโดยตรงใช่ไหมคะเป็นพรรคแล้วคนไปยื่นแต่คุณศักดิ์สยามเนี่ยแกเป็นตัวบุคคลอะพี่วีเป็นตัวบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาไอ้ต้องพิจารณาประกอบด้วยว่าแล้วมันจริงไหมที่ไปโยงกับเงินที่แกเป็นเจ้าของบริษัทหอก่อเจริญบุรีคอนสตรัคชั่นนะคะแล้วไปบริจาคเข้าพรรคเนี่ยมันต้องพิสูจน์อีกเจตนาหนึ่งด้วยนคะรคับะครับศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์แค่ว่าคุณศักดิ์สยามถือหุ้นจริงแต่ว่าทีเนี้ยความเป็นบริษัทที่เอาเงินไปบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยอันนี้มันก็ต้องพิสูจน์อีกชั้นนึงเหมือนกันนะคะคือรายละเอียดมันต่างกันนะพี่วีน้องพิมพ์บอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวมารับตําแหน่งอะไรเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติแต่ว่าจากการเข้าพรรคเพื่อไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมากับการที่รัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วโดยสายบังคับบัญชาเนี่ยคือต้องรายงานต่อนายกเศรษฐาแต่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์หรือปฏิกิริยาต่างๆออกมาเนี่ยคือตัวจริงคือคุณทักษิณเนี่ยถึงจะพูดให้ตายแค่ไหนว่าไม่ได้ครอบงำหรือว่าไม่ได้มีบารมีในพรรคเนี่ยมันก็เป็นการแหกตาประชาชนอยู่แล้วอะครับคือก็พูดออกไปหน้าด้านๆแบบนั้นนะครับว่าไม่ได้ครอบงำก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีแล้วตอนนี้คุณเศรษฐาคืออะไรครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยยังไงฮะมันก็คงจะเหมือนภาพสมัยคุณยิ่งลักษณ์อะค่ะคือก็เป็นนายกที่แบบออกอีเวนต์ไปอะไรไปอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าอำนาจในการบริหารใครก็เชื่อว่าไม่ได้มีเต็มแม้คุณเศรษฐาจะพยายามบอกว่าไม่นายกก็ยังชื่อเศรษฐาอยู่แต่ว่าเนาะการกระทำมันไม่ใช่คือแฝงตั้งแต่ตอนที่พอคุณอิงไปเดินเทียบนั่นเราก็เห็นแล้วอะค่ะแฝงมันไปจับที่คุณอิงมากกว่าคือออร่าพี่วีใช่แล้วยิ่งคุณทักษิณมาปุ๊บเนี่ยคือโดนกลบไปเลยอะค่ะแต่ก็เนี่ยพี่วีเราได้แต่พูดอะแต่ว่าในเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามองว่าไม่ผิดทำได้ครอบครัวกับครอบงำมันแค่คอควายที่เหมือนกันอย่างอื่นไม่เหมือนกันแบ๊วแบ๊วแบบเออจนั้า่นไปเราทำอะไรได้พี่768ล้านที่อ่านกันไม่ออกดีกว่าในสภาแล้วเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเอาตัวฮามากเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยแชร์กันในโซเชียลเนี่ยตกลงมันคืออะไรเนี่ยตื่นเต้นแหละพี่วีตื่นเต้นแหละเออตื่นเต้นตื่นเต้นซึมเศรเ้อาาแจนริง่เหรอเอาให้กำลังใจเขาเป็นสอสอหน้าใหม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นไม่เป็นแต่เอาเป็นว่าพิมพ์เคยเป็นครูประจำชั้นน้องสาวคุณทิศนาที่ร่วงอารมณ์น่ารักทั้งคู่นะเอาจริงๆตอนที่เขาเป็นเด็กกันนะทั้งคุณแก้วตาคุณปากตาเนี่ยเออซึ่งดูดิจะแก่ขนาดนี้แล้วอ่ะจนแบบว่าพี่สาวลูกศิษย์ไปเป็นสอสอแล้วแกแต่ยังครูมาพิมนพ์ัก่็งยังเหมือนเดิมนะแกครูยัพงิมพม์าว่นาั่คงรูพแิบมพบ์ไวม่่าเปลี่ยนอะไรนนะะย้อมหน้าเชียร์ช้างศึก เขาไปถึงสพีภ่าวีกันแล้วอะไรจริงคราวที่แล้วอ่ะที่ไปดูฟุตบอลอ่ะเจอลูกศิษย์อ่ะจูงมือไปกับแฟนลูกศิษย์เป็นสาวแล้วอ่ะพี่ส่วนเขาต้องป.3เขาก็ไปดูฟุตบอลเหมือนกันนี่แหละค่ะเราคิดว่าใช่นะแต่ก็แบบไม่กล้าทักเลยอย่างเงี้ยเป็นสาวสวยแล้วก็ปลอบใจแล้วลูกศิษย์ฉันนี่นาเพราะว่าลูกครศูิษย์โตทันครูหมดแล้วเพราะว่าครูยังไม่มีแฟนครูยังไม่ได้เข้าสภาแรงมากแรงมากเขาไม่ไหวพี่วีถ้าเข้าสภาไปนะเราจะโดนขุดมาหมดเลยนะพี่เราพูดอะไรไม่ดีนะไม่แมรู่้เราจ๋าไม่แล้วไม่จะบอกว่าแล้วเรื่องที่แบบใครนะรักชนกที่แบบไปเปิดยติที่มันไม่เกี่ยวกับ
สภาแต่มันเกี่ยวกับกทม.จนเขาต้องมีหลักสูตรในการสอนสอสอให้เข้าใจเรื่องต่างๆนี่คือมันอะไรเนี่ยน้องพิมพ์เด็กมันไม่เด็กไม่ไงให้โอกาสเด็กไม่มองมันสีฝันไปพี่วีแหมเราทุกคนก็เคยพลาดนะให้โอกาสให้โอกาสนะนี่เป็นนางฟ้าในวันนี้จะเป็นนางฟ้าใหน้ั่โงอฟ้กาาสเขาไปค่ะเขาตื่นเต้นอเป็่นาวันนี้เป็นนางฟ้าจป้าไปคาสิโนกันดีกว่าไปไปไปดีกว่าคาสิโนคาสิโนสักหน่อยหนึ่งได้ค่ะถามพี่บอกว่าคาสิโนคาสิโนยังไงฮะเรื่องนี้ตกลงโอ้โหผ่านฉลุยพี่วีไม่แปลกนะพิมพ์เคยจัดรายการตอนนั้นกับโนไม่ใช่เคยคุยกับสื่อท่านหนึ่งแล้วก็มองตรงกันเรื่องเนี้ยถูกพูดถึงหนักมากคือสมัยพลเอกประยุทธ์ค่ะแล้วนักข่าวใช่ป่ะจําได้ใช่ป่ะนักข่าวเอาไมค์ไปถามลุงตู่ตอนนั้นคุยกับพี่ที่เป็นสื่อให้เรามองตรงกันว่าลุงตู่สนับสนุนเรื่องนี้นะโดยที่จะอะไรก็แล้วแต่พิมพ์ก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านได้ข้อมูลหรือมีข้อมูลท่านข้อมูลมากกว่าเราอยู่แล้วแหละอาจจะแบบก็ทําให้มันถูกกฎหมายไปก็แล้วกันไหมจะได้คนมีงานทําเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะตอนนั้นที่เขาอ้างกันว่าเนี่ยถ้าเปิดแคสิโนก็จะแบบมีการจ้างงานบลา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 แล้วก็รวมถึงจะได้เอาเงินที่แบบเงินใต้ดินเงินสีเทาบ้านเรามันเยอะเอามันขึ้นร้อยบนดินเงินจะได้หักเข้าเป็นภาษีเข้ารัฐแล้วก็หวังถึงท่านว่าแบบพวกรายเล็กรายใหญ่ปกติกฎหมายจะไม่เป็นไปไม่ได้คุณตั้งขึ้นมาใหม่เขาก็มีที่เล่นเพิ่มไอ้แบบเดิมมันก็ไม่ได้ลดไม่ได้หายไปถูกไหมพี่แล้วก็แบบเนี้ยกะว่าจะดึงเงินต่างชาติจะมีกฎหมายที่มันเคร่งครัดจะต้องดึงศพไม่หรอกพี่สักพักไปอ่ะพี่ก็เห็นอยู่กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษที่เขียนเอาไว้ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าพนักงานของรัฐอ่ะอ่อนรับส่วยปิดตาข้างหนึ่งดีไม่ดีคุมซะเองอย่างเงี้ยพี่วีจบค่ะคือถ้าเคลียร์เรื่องสองบิ๊กโจ๊กต่อไม่ได้เนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับว่ามันจะโปร่งใสเอางี้ดีกว่าพี่คิดอย่างนั้นถามพี่วีดีกว่าว่าพี่วีคิดว่าบิ๊กต่อจะเกษียณอายุราชการเนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือจะยังคงเกษียณอายุราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีคะให้พี่วีความเห็นกับพี่วีสำนักนายกรัฐมนตรีครับพี่วีคิดเหมือนพิมพ์แต่มีบางคนไม่คิดเหมือนพิมพ์เอาละอันนั้นไว้คุยกันต่อใช่เอานั้นไว้คุยกันตไ่ดอ้หนังเรื่องนี้ยาวเดี๋ยวคไ่ดอย้ว่ากันแต่เอาเป็นยว่าาวมากเราอ่เะห็นตรงกันว่าเราเห็นตรงกันว่าใช่เกษียณที่สำนักนายกรัฐมนตรีโอเคเราอาจจะผิดก็ได้นะเราผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่อยคุยกันเรื่องนี้คุยได้ยาวครับตอนนี้สนุกกับการแชร์กันไปมาก่อนฮะสนุกดีให้น้องพิมพ์ไปพักผ่อนก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมา Headlines Columnist และ World Insights กันต่อครับ Alone together beyond the crowdNomad Media ชวนกรุ๊ปปี้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของ Edge Series กับ Celebrity Ascent ที่การันตีด้วยรางวัลการออกแบบที่สวยที่สุดในโลกโดย Kelly Hoppen มัณฑนากรชื่อดังชาวอังกฤษเช็คอินห้องพักสุดหรูที่มีระเบียงส่วนตัว Infinite Veranda ลิ้มรสอาหารมื้อพิเศษในห้องอาหาร Le Petit Chef เดินทางสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณณกรุงโรมชมห้องโถงโบราณของโคลอสเซียมขนาด 50,000 ที่นั่งหรือไปชมเพดานของโบสถ์ซิสตีนในนครวาติกันเยือนแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญหลายแห่งจากยุคสมัยกรีกโรมันและเมืองเนเปิลส์ท่องมิโคนอสประเทศกรีซเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันหรูหราหลงไหลไปกับอดีตศูนย์กลางการธนาคารและการค้าของกรีกที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ณเอเฟซัสประเทศตุรกีพบกับท้องทะเลกรีกสุดคลาสสิกบ้านสีขาวหลังคาสีฟ้าน้ำทะเลณเกาะสวรรค์ซานโตรินีและกรุงแอเธนส์อาณาจักรที่เคยทรงอำนาจและมีอารยธรรมมากที่สุดในโลกร่วมเดินทางไปด้วยกัน
11ถึง22กรกฎาคม2567นี้บนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Celebrity Ascent ราคา 234,800 บาทต่อท่านที่รวมค่าเดินทางโดยสายการบิน Emirates รับเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสนใจสอบถามและสำรองได้แล้ววันนี้ที่081-999-342929มีนาคมครับวันนี้คุณหมอชัยยศคุณานุสนพาเราย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2430เป็นวันเกิดของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานามเดิมพศพหลโยธินนายกรัฐมนตรีสยามคนที่2ตั้งแต่21มิถุนายนพ.ศ. 2476ถึง16ธันวาคมพ.ศ. 2481ท่านได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตเรียบง่ายไม่ยึดติดกับตำแหน่งเป็นผู้นำที่เป็นที่ยอมรับของทุกสายช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายพลเรือนและทหารและมือสะอาดยามที่ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2490ด้วยวัย59ปี322วันยังพบว่าครอบครัวไม่มีเงินพอที่จะจัดพิธีศพจนทางรัฐบาลต้องเข้ามารับจัดงานให้ที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งเป็นวัดที่ท่านอยู่เมื่อคราวอุปสมบทขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศคุณานุสนนะครับheadlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้มาเริ่มดูกันที่ไทยโพสต์เลิกสังคมอีแอปเศรษฐาแบไตผุดคาสิโนทนายตั้มส่งหลักฐานสวยเว็บพนันแล้วบิ๊กเต่าลั่นไม่กลัวเพราะไม่เคยเลียตูดนายเพื่อความเจริญก้าวหน้าศาลออกหมายจับไมค์พานุพงศ์ไม่มาฟังคำพิพากษาคดี112ส่วนแนวหน้านะครับก็มีข่าวเรื่องคาสิโนด้วยเหมือนกันนะครับเลิกสังคมอีแอปเศรษฐาอ้าซ่าหนุนคาสิโนดันธุรกิจสีเทาขึ้นบนดินวันนี้อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมในคอลัมนิสต์มีพูดถึงพัฒนาการของเรื่องคาสิโนตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณเลยนะครับในบทความที่มีชื่อว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำเดี๋ยวไปรอฟังกันในช่วงคอลัมนิสต์มติสภาท่วมท้นนะครับผ่านฉลุยรายงานคาสิโนคอมเพล็กซ์จำนวนผู้ลงมติ257เห็นด้วย253ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2คะแนนนะครับแล้วก็อีก2คะแนนนั้นไม่ลงคะแนนนะครับซึ่งแคปชั่นของนายหน้าแนวหน้าก็บอกว่ารายงาน Entertainment Complex ครบวงจรผ่านฉลุยก้าวไกลอกแตกเดินเกมอย่างดีนับองค์ประชุมกะคว่ำแต่สุดท้ายยังเอาไม่อยู่ครับเปิดพิมพ์เขียวคาสิโนไทม์ไลน์ปลายปีกฎหมายบังคับนอกจากนั้นยังมีการขายฝันค่าแรงจะพุ่งปรี๊ดด้วยนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งต่อเนื่องเรื่องคาสิโนล่ะครับรองประธานกรรมาธิการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรคาดปลายปีกฎหมายได้บังคับใช้ยกผลดีเกิดเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดในพื้นที่ดำเนินการเชื่อไม่ยากดันค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทส่วนค่าแรงทักษะพิเศษ 2,000 บาทต่อวันกำหนดเขตจัดตั้งสถานบันเทิง5พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็เป็นการออกมาให้ข้อมูลโดยจักรพลตั้งสุทธิธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแหละครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร
Entertainment Complex เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องของจักรภพในแนวหน้านะครับมี headlines ท่านเต้นศพช่องปลุกนิรโทษกรรมคดีการเมืองและมาตรา112เอาผู้ลี้ภัยกลับบ้านนะครับท่านเต้นก็ได้ออกมาโพสต์คุณณัฐวุฒิใสเกลือนะครับอดีตแกนนำนปช.และอดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยโพสต์ข้อความถึงกรณีการเดินทางกลับประเทศไทยของจักรภพเพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและแกนนำคนเสื้อแดงหลังลี้ภัยไป15ปีนะครับซึ่งจักรภพเองเมื่อวานนี้ก็เป็นเฮดไลน์ในแนวหน้านะครับจักรภพเปิดใจระหกระเหินลี้ภัย15ปี5ประเทศโทรคุยกับทักษิณก่อนกลับเราคุยกันไปแล้วนะครับในช่วง Alone Together กับน้องพิมพ์ก็เอาแต่เฮดไลน์ก็พอนะครับเพราะว่ายังมีข่าวอื่นๆยกเลิกเรือดำน้ำสุทินคุยจีนโยกเงินค่างวดกว่า 7,000 ล้านซื้อเรือฟริเกตจีนแทนนะครับยกเลิกเรือดำน้ำครับสุทินคุยกับจีนโยกเงินค่างวดกว่า 7,000 ล้านซื้อเรือฟริเกตจากจีนแทนนี่คือ headlines ของแนวหน้ารายละเอียดของข่าวนี้นะครับสั้นๆก็สุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมครับคุยจีนยกเลิกเรือดำน้ำโยกเงินค่างวดกว่า 7,000 ล้านบาทมาซื้อเรือฟริเกตจีนแทนส่วนกองทัพเรือก็ยึดแนวทางเดิมเดินหน้าติดเครื่องยนต์ CHD 620วืดประกันครั้งที่7ศาลอาญาสั่งยกคำร้องตะวันแฟรงค์นอนโรงพยาบาลต่อนะครับปิดอันดามันกรมประมงประกาศปิดอ่าว3เดือนในฤดูวางไข่นะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งในเครือแนวหน้าครับกรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำปิดอ่าว3เดือนในฤดูวางไข่ฝั่งทะเลอันดามันประจำปี2567เผยผลใช้มาตรการพบสัตว์น้ำมีความสมบูรณ์ทางเพศสูงสัตว์น้ำวัยอ่อนมีความชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นในพื้นที่ส่งผลให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น 6.5 เท่าตัวนะครับสภาเดือดพลักโรมปะทะประธานวันนอหลังร่ายยาวบี้รัฐมนตรียุติธรรมเปิดปากเคลียร์ปมทักษิณโรมปะทะเดือดประธานวันนอหลังร่ายยาวบี้ทวีสอดส่องเปิดปากเคลียร์ปมทักษิณไม่ยอมตั้งกระทู้เข้าคำถามแถมเตรียมเปิดสไลด์ประกอบเจอสวนไม่ใช่ยติอภิปรายขณะที่องครักษ์เพื่อไทยแตะนายใหญ่เมื่อไหร่ระดมประท้วงไม่แผ่วนะครับมติชนครับกรมสมเด็จพระเทพทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52ผู้บริหารมติชนเฝ้ารับเสด็จครับสภาเดือดฝ่ายค้านขอถอนรายงานคาสิโนถูกกฎหมายไม่เป็นผลเสนอนับองค์ประชุมวุ่นสุดท้ายผ่านส่งต่อรัฐบาลได้นะครับนี่เป็นเรื่องของคาสิโนใน headlines ของมติชนสภัดสุทินจอคุยจีนยกเลิกซื้อเรือดำน้ำโยกเงินค่างวดไปซื้อฟริเกตจีนนี่ก็เป็น headlines ของมติชนเรื่องเรือดำน้ำนะครับระทึก4นักท่องเที่ยวถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำหน้าหาดแหลมปะการังดับ1ครับโอ้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่ากลัวทีเดียวนะครับมีการรายงานจากภูเก็ตแล้วครับที่มีรายงานเกิดเหตุนักท่องเที่ยวประสบเหตุจมน้ำหน้าหาดแหลมปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็ผู้ประสบเหตุ4รายได้ลงไปวางอวนทับตะลิ่งในพื้นที่หน้าชายหาดแหลมปะการังขณะกำลังวางอวนนั้นก็เกิดเหตุคลื่นทะเลดูดทำให้ทั้ง4ถูกกระแสน้ำดูดจมลงไปในทะเลเป็นนักท่องเที่ยว3สามารถช่วยเหลือตัวเองกลับขึ้นสู่ฝั่งได้ส่วนอีก1คนถูกกระแสน้ำดูดและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทุบสถิติอีกครับปิดตลาดซื้อขายทองคำวานนี้ราคาพุ่งแตะ 38,450 บาทสูงสุดเป็นประวัติการวันเดียวขึ้นลง7รอบ
ข้ามาดูแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับเย็นวานค่าฝุ่นในประเทศยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ใน29จังหวัดโหลดแอปมาเช็คกันด้วยนะครับจอกไปใช้ชีวิตเอาท์ดอร์กทม.พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวยินดีครองแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกครับโดยเรื่องนี้นะครับประเทศไทยกรุงเทพมหานครคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกปี2024จากการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว Destination นะครับเล่นคำเอาคำว่า Destination กับเอเชียมารวมกันเป็น Destin กับ Asian อ่านออกเสียงเป็น Destination นะครับกรุงเทพครองอันดับหนึ่งตามมาด้วยโตเกียวสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์ฮ่องกงโซลซิดนีย์เซี่ยงไฮ้ไทเปและโฮจิมินห์นะครับก็เป็นการโหวตของผู้อ่านในนิตยสาร Destination ซึ่งประกาศผลรางวัลร่วมกับการจัดอันดับหลากหลายหมวดหมู่เช่นเกาะโรงแรมรีสอร์ทสายการบินสนามบินและเรือทอสปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาทนายกตั้งเป้าให้ไทยเป็น Tourism Hub ยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลักรฟท.แจ้งเหตุขบวนรถธรรมดาที่233กรุงเทพสุรินทร์ตกรางส่งผลให้ขบวนรถสายอีสานล่าช้าเสียโบ๊ททนกระแสต้านไม่ไหวกลับลำประกาศยกเลิกส่งนักมวยไปชกที่เขมรปปช.ศรีสะเกษบุกตรวจเสาไฟฟ้าปักกลางท่อระบายน้ำแห่งเดียวในโลกแจ้งแก้ไขด่วนย้ายเสาออก4เมษายนนี้นะครับรถไฟเหาะเร็วเทียบจรวดในญี่ปุ่นปิดเป็นการถาวรครับหลังคนเล่นกระดูกคอหักส่วนสายสีเหลืองเปิดวิ่ง29มีนาคมปรับลดความถี่เยียวยาลดค่าโดยสาร 20%แมเนเจอร์ยังนำเสนอข่าวนักข่าวปาเลสไตน์ชื่อดังโพสต์หราภาพทหารอิสราเอลชูธงชาติไทยหลังรถถัง IDF ในเขตฉนวนกาซา Israeli Defense Force เนี่ยนะครับไปโพสต์ชูธงชาติไทยหลังจากรถถัง IDF ในเขตฉนวนกาซากระทรวงต่างประเทศออกมาโต้แล้วนะครับไทยไม่เกี่ยวข้องมั่นใจไม่กระทบกับตัวประกันในมือของฮามาสนะครับกับการที่ทหารอิสราเอลมาชูธงชาติไทยหลังรถถัง IDF ในเขตฉนวนกาซาอีกข่าวหนึ่งก็เป็นชื่อข่าวว่า2มาตรฐานครับอัสดางฟาด UN หลังจี้ยุติดำเนินคดี112อานนท์ดร.อานนท์ลั่นจัดหนักสมศักดิ์เจียมหากกลับเมืองไทยมี2อานนท์ในข่าวเดียวกันนะครับอัสดางฟาด UN หลังจี้ยุติดำเนินคดี112อานนท์และดร.อานนท์อานนท์แรกคืออานนท์นำพานะครับและดร.อานนท์นิดาลั่นจัดหนักสมศักดิ์เจียมหากกลับเมืองไทยอีกข่าวหนึ่งในฟีดผู้จัดการก็เป็นเรื่องของปูตินยันไม่มีแผนโจมตีชาติบริวารอเมริกาในนาโต้ชี้ตะวันตกมุ่งโฆษณาชวนเชื่อหวังระดมทุนหนุนยูเครนเบาๆกับอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับใน Manager ส่องแดนเซอร์ลำไยหายทองคำขาวซิกแพคแน่นหล่อเร้าใจไม่แพ้พระเอกประจักษ์ชัยเตรียมดันเป็นศิลปินเดี่ยวหลังรับสมัครแดนเซอร์ชายแท้หุ่นล่ำขาวโบ๊ะซิกแพคแน่นจนทำให้สาวๆแห่ไปดูโชว์ของลำไยหายทองคำนักร้องชื่อดังกันทะลักนะครับยิ่งตอนนี้งานลำไยก็ชุกเวอร์นะครับเจ้าภาพที่อยากได้คิวลำไยต้องจองยาวไปถึงปี69แล้วเนี่ยนะครับงานนี้พีพีรชาพลาชิตหนุ่มอุดรเจ้าของส่วนสูง180ซมแดนเซอร์หล่อเหลาเอาเรื่องของลำไยก็กลายเป็นหนุ่มฮอตไม่แพ้กันโผล่บนเวทีทีไรนะครับสาวแท้สาวเทียมกรี๊ดกันสนั่นเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์สร้างความสุขให้กับแฟนๆถึงขนาดประจักษ์ชัยไหทองคำหมายมั่นปั้นมือเตรียมดันเป็นศิลปินเดี่ยวครับWe'll be right back.
เปลวสีเงินคนปลายซอยเช้าวันนี้ชื่อบทความคืออย่าเป็นตัวอย่างเลวดูเรื่องบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กทางคดีแล้วเกิดมุมสะท้อนว่าเมื่อตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาทำไมมันถึงยากถึงเย็นในการนำตัวเข้าสู่กระบวนการกฎหมายยิ่งกว่าต้อนควายเข้าคอกซะอีกเป็นคุณระเบียบจับปลัดเคร่งกันขึ้นมาทั้งระบบทันทีอ้างขั้นตอนเป็นอย่างนั้นกฎหมายว่าอย่างนี้แต่ทีกับชาวบ้านแค่เสียหวยเมายาแล้วพานเตะหมาซ้อมเมียยกกันมาเป็นขยงอาวุธครบมือล็อกคอจับคว่ำหน้ากับพื้นเข่ากดคอจับมือไขว้หลังสวมกุญแจมือหนักยิ่งกว่าจับโจร500ปล้นชาติแถวแถวเกียกกายซะอีกนะครับเรื่องระยำเมืองที่ชาวบ้านอยากถุยใส่หน้าตอนนี้ก็เรื่องตำรวจเป็นโจรปล้นโจรซะเองนั่นแหละเก็บสารพัดสวยทั้งเว็บพนันบัญชีม้าฟอกเงินอะไรอะไรทั้งหลายแหละเมื่อเฉาโฉบมีพยานหลักฐานสู่ขั้นตอนดำเนินคดีตำรวจกับปปช.ออกอาการเหมือนมูลนิธิเก็บผีแย่งศพฝ่ายตำรวจจะดำเนินคดีอาญาในคดีใหม่แต่เชื่อมโยงคดีเก่าอยู่บ้างฝ่ายปปช.ก็ยกหลักการว่าเมื่อเป็นเจ้าพนักงานทำผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา157ก็ต้องให้ปปช.จัดการทั้งหมดเมื่อดูคดีมินนี่ในมือปปช.กับคดีใหม่เว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่สน.เตาปูนมันก็มีเจ้าพนักงานรวมอยู่ด้วยเหมือนกันแต่คดีที่สน.เตาปูนเมื่อบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหากลับคล้ายมีอาการคัดเกรดเกิดขึ้นในการแยกคดียกแง่กฎหมายขึ้นมายักเงี้ยงใส่กันฝ่ายตำรวจก็ว่าเป็นคดีใหม่อีกต่างหากผิดฐานสมคบฟอกเงินฝ่ายผู้ต้องหาบิ๊กโจ๊กก็อ้างตำรวจไม่มีสิทธิ์ทำคดีต้องโอนให้ปปช.ทำเพราะเป็นคดีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กฎหมายทำไมหลายมาตรฐานนักวะชาวบ้านเป็นงงนะครับคนนี้นายตำรวจใหญ่เกรด A ต้องโอนคดีให้ปปช.พิจารณาตำรวจท้องที่ไม่เกี่ยวส่วนคนโน้นตำรวจเกรด B เกรด C ให้ตำรวจท้องที่จัดการทำไมอยากให้ปปช.ทำคดีก็ถ้าคดีมันไปปปช.ตามขั้นตอนพิจารณาก่อนชี้มูลว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูลก็โน้นใส่โหลดองไว้ 4-5 ปีก่อนเลยเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าให้ตำรวจดำเนินคดีแค่ถูกจับปั๊มมือเป็นผู้ต้องหาก็สวยแล้วนะครับแถมคดีนั้นจะเร็วกว่ากับที่อยู่ในกระบวนการปปช.แต่นั่นไม่สำคัญเท่าว่าเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาไปทางใดทางหนึ่งมันมีผลทางวินัยเป็นเงาตามตัวและเงานั้นมันปิดทางสู่เก้าอี้ผบ.ตร.มืดมิดไปจนกว่าคดีดำจะเป็นคดีแดงเรื่องของเรื่องมันก็อยู่ตรงนี้แหละประเด็นใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นระดับลูกมือลูกตีนนายทั้งที่ตำรวจเหมือนกันแต่คดีอยู่โรงพักไม่มีใครแย้งนี่เปลวสีเงินพูดทางด้านทัศนคติตอบสนองมาตรฐานที่กระบวนการกฎหมายในบ้านเมืองไทยเขาทำกันแม้กระทั่งหมายเรียกทั้งรู้ว่ามีหมายเรียกมาถึงบ้านก็เลี่ยงไม่รับแล้วอ้างไม่รู้ได้แต่ทีกับชาวบ้านมึงจะรับไม่รับกูไม่รู้กูเอาชื่อมึงเข้าทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ก่อนแล้วจะลากคอมึงเข้าตารางก่อนฐานเป็นผู้ต้องหาหนีหมายวันไหนก็ได้เห็นไหมมาตรฐานปฏิบัติตำรวจไม่ใช่เปลวสีเงินนั่งผายลมอยู่กับที่แล้วใส่ความนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะมันเคยเกิดขึ้นกับตัวของเปลวสีเงินเองมาแล้วกรณีบิ๊กโจ๊กเรื่องเว็บพนันเรื่องฟอกเงินผิดถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเลี่ยงหมายจับแล้วอ้างกฎหมายตัวเองไม่ได้เซ็นรับถือว่าหมายนั้นยังไม่มีผลมันทุเรศวะบอกตรงๆเปลวสีเงินบอกนะครับเปลวสีเงินไม่ได้รักและก็ไม่ได้เกลียดบิ๊กโจ๊กแต่ให้เกียรติกับสถานะตำรวจที่เขาเป็นเมื่อเป็นนายตำรวจใหญ่ระดับตูดเรี่ยๆเก้าอี้ผบ.ตร.กลับเป็นตัวอย่างเลวในทางเป็นประชาชนที่ต้องเคารพกฎหมายต่อไปเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องหามีหมายมาก็อ้างแบบนี้บ้างบิ๊กโจ๊กรับรองทางกฎหมายให้เขาได้ไหมว่าไม่รับคือไม่ตกเป็นผู้ต้องหาคุณเป็นผู้รักษากฎหมายกลับยักเงี้ยงในทางเล่นแง่กฎหมายคุณเป็นผู้ชายเป็นบิ๊กตำรวจพกปืน2กระบอกคาดเอว
ดวลโจรเพื่อพิทักษ์ประชาได้เปลวสีเงินยกนิ้วให้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกระทั่งในทุกบรรทัดประวัติงานเปลวสีเงินก็ไม่เคยอ่านผ่านตาว่ามีอย่างนั้นหรือไม่นอกจากจับคดีใหญ่ทัวศูนย์เหรียญแต่ถึงศาลยกฟ้องหมดทั้ง3ศาลเพราะหลักฐานห่วยนั่นก็ช่างเถอะแต่ที่ต้องพูดเนี่ยการที่คุณใช้กฎหมายจัดการคนอื่นมาตลอดครั้นตัวเองถูกกฎหมายจัดการเข้าบ้างกลับทำตัวเป็นนางตำรวจก็อยากบอกตรงนี้ให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทราบนะครับว่าวานซืนกฎหมายสมรสเท่าเทียมเขาผ่านสภาแล้วนะเห็นข่าวว่าเมื่อวานนี้28มีนาคม67คณะพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master เขาลงมติว่าให้ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กไปรับทราบข้อหาสมคบฟอกเงินเป็นครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3แล้วเส้นตายวันที่1เมษาต้องไปรับทราบที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2หรือบก.น.2ถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ไปอีกพนักงานสอบสวนจะเสนอศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับเอ้าก็ตามดูกันระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ผู้ท้าทายกฎหมายกับพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้รักษากฎหมายใครจะแน่กว่ากันนะครับแค่ต้องออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3นี่ก็ต้องบอกว่าบารมีเหนือกฎหมายน้องๆรองนักโทษเทวดาแล้วล่ะปกติหมายเรียก2หนไม่ไปหนที่3นั้นเป็นหมายจับแล้วแต่บิ๊กโจ๊กนับเป็นผู้ต้องหาอภิสิทธิ์ชนตัวอย่างวันที่1เมษายนนักโทษเทวดามีหมายไปตรวจราชการที่ไหนหรือเปล่าหรือไม่ก็นายกหุ่นเชิดจะเดินสายไปกระฉูดไอเดียสร้างชาติที่จังหวัดไหนบิ๊กโจ๊กจะได้อ้างติดภารกิจไปอำนวยการในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักโทษหรือนายกในคอกแล้วรีบไปบอกทางสน.ตปูนเขาล่วงหน้าไม่งั้นเขานำหมายจับมาจับตัวรองผบตร.ใส่กุญแจมือไปโรงพักแล้วจะว่าอุตส่าห์ปล่อยเต่าปล่อยปลาแล้วยังถูกหมายจับเนี่ยไม่ได้นะเปลวสีเงินก็บอกแล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยมันเหมือนม้าแข่งเข้าโค้งวัดเบญจใกล้ตะปบเข้าเส้นชัยต้องโกงตูดตาดูปากตะโกนเชียร์กันหน่อยนะครับดาราเล็กดาราใหญ่ระดับนิ้วโป้งตีนซ้ายขวาที่บิดตูดหนีไปทยอยตามกันกลับเข้ามาเป็นแถวๆอย่างกับหนังเรื่องหอแต๋วแตกดีแล้วดีมากๆค่อยๆตะล่อมให้เข้าโพงพางพร้อมๆกันให้หมดทีเดียวจะได้สิ้นซากไงล่ะเปลวสีเงินคนปลายซอย29มีนาคม2567ครับองค์ศรีกณเนชายนมหาองค์ศรีกณเนชายนมหาเทพท่านเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติเราไม่ต้องบนบานอย่าไปติดสินบนท่านผมไม่เชื่อในเรื่องของการแก้กรรมเมื่อเราคิดที่จะติดสินบนมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์คุณทำความดีไม่ต้องติดสินบนขอเลยฮะขอพรจากท่านได้แต่คุณต้องทำความดีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับไหว้เทพฮินดูต้องธูปร้านสัจเทพกลิ่นหอมล้ำจินตนาการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ TikTok ช้อปยับหรือโทร0814891116อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้ครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำจะเอาจริงๆเหรอวันนี้เนี่ย28มีนาคมนะครับนายกเศรษฐาพูดถึงร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรฟังดูแล้วคาสิโนน่าจะเกิดในรัฐบาลนี้ครับคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องกฎหมายคาสิโนแต่ให้มองเป็นเรื่องของ Entertainment Complex จะรวบรวมหลายส่วนและเราทราบกันดีต้องการจะยกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาอยู่บนพื้นให้หมดจะได้ควบคุมกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยความเหมาะสมและเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องซึ่งเห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องสำคัญอันโค้ดพ่อค้าขายบ้านหาญกล้าท้าทายสังคมไทยด้วยการเปิดคาสิโนอย่างนั้นหรือเป็นความคิดใครกันแน่ย้อนกลับไปนะครับรัฐบาลทักษิณมีการโยนหินถามทางหลายครั้งเรื่องจะเกิดคาสิโนแต่เสียงต่อต้านมากเกินไปทักษิณจึงเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนกระทั่งรัฐบาลสมัครสุนทรเวชโฆษณาชวนเชื่อข้อดีของการมีคาสิโนกันยกใหญ่อวยกันแบบสำลักเลยนะครับ
สมัครเนี่ยบอกว่าสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2520ได้เดินทางไปดูงานการตั้งคาสิโนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ขณะนั้นอยู่ระหว่างการทดลองให้มีคาสิโนโดยได้นำเรือโดยสารลำใหญ่มากที่ไม่ใช้แล้วมาจอดในอ่าวมะนิลาและจัดเป็นเรือคาสิโนขนาดใหญ่มีทหารเป็นผู้เฝ้าและให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นโดยแสดงพาสปอร์ตก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยส่วนคนฟิลิปปินส์ก็ซื้อบัตรผ่านเข้าไปในราคาประมาณ 50,000 บาทต่อปีและมีรูปติดอยู่ในบัตรด้วยแต่เมื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นทราบก็ต้องถูกเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อนหลังจากนั้น2ปีเมื่อปี2522ฟิลิปปินส์ก็เปิดคาสิโนของรัฐบาลอย่างเป็นทางการมี10แห่งทั่วประเทศอยู่ในกรุงมะนิลา5แห่งและเมืองท่องเที่ยวต่างๆอีก5แห่งถือเป็นธุรกิจที่รัฐบาลทำเองและที่มาเลเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์มีอยู่5แห่งอยู่บนยอดเขาสมมุติตัวเลขให้เห็นว่ารายได้ที่จะเข้ารัฐได้คนละ 50,000 บาท10คนก็ 500,000 บาท100คนก็5ล้านบาท1,000คนก็50ล้านบาท10,000คนก็500ล้านบาทถ้า 20,000 คนก็ 1,000 ล้านบาทอย่างนี้รัฐบาลจะเอามาทำอะไรก็ได้เช่นช่วยทหารตำรวจที่บาดเจ็บตามแนวชายแดนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณกุศลสมัครยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้ยังมีเวลาเพราะรัฐบาลนี้จะอยู่4ปีและจะคิดต่อพูดต่อและจะทำตามนั้นสุดท้ายก็ไปก่อนกำหนดเพราะชิมไปบ่นไปมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์กลิ่นก็โชยมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งเตรียมเสนอรัฐบาลพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.2517เพื่อออกสลากหลากหลายรูปแบบและเปิดทางตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รวมแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงคาสิโนเพื่อดึงรายได้เข้าประเทศหลังสูญเสียรายได้ดังกล่าวไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ยิ่งลักษณ์อิดออดเพราะสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนั้นลูกผีลูกคนความบัวยังไม่ทันหายคงไม่อยากให้ความควายเข้ามาแทรกเพราะคาสิโนเป็นประเด็นร้อนเกินไปจะเห็นว่ามีความพยายามตลอดนะครับนับตั้งแต่รัฐบาลทักษิณสมัครมาถึงยิ่งลักษณ์เพียงแต่สถานการณ์ไม่อำนวยและแล้วรัฐบาลเศรษฐามีท่าทีเอาจริงแล้วมันโผล่มาได้ไงล่ะครับในเมื่อพนันถูกกฎหมายนั้นไม่มีอยู่ในนโยบายของรัฐบาลแต่กลับมีการทำเรื่องนี้แบบไม่ค่อยเป็นข่าวนักคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐมนตรีช่วยคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานกรรมาธิการได้เสนอร่างพ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจรเพื่อเสนอประกอบรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรต้นเรื่องมาจากพรรคเพื่อไทยส่วนใครอยู่เบื้องหลังนั้นไม่ต้องเดาก็คนที่เริ่มต้นนั่นแหละครับผลการศึกษาบอกว่าพื้นที่ที่จะเปิดคาสิโนถูกกฎหมายนั้นต้องอยู่ห่างจากสนามบินในรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาและต้องครอบคลุม17จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดท่องเที่ยวหลัก22จังหวัดรวมทั้งพื้นที่ตามแนวชายแดนรวม22จังหวัดองค์ประกอบของการจัดตั้ง Entertainment Complex ครบวงจรขนาดใหญ่ถ้าใช้พื้นที่ขนาด 10-30 ล้านตารางเมตรเงินลงทุนประมาณ 280,000 ล้านบาทมีการจ้างงานที่ 30,000 คนหากมีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรที่มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ประมาณ20ล้านคนต่อปีจะทำให้มีการเก็บภาษีรายได้จากภาษีสรรพสามิตภาษีการเปิดสถานบริการต่างๆเช่นอาบอบนวดสนามกอล์ฟสนามม้าและอื่นๆประมาณ 59,500 ถึง 84,000 ล้านบาทอาจส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้นสำหรับสิ่งที่จะเกิดในเชิงบวกจากการทำบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายคือการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวการสร้างงานเพิ่มรายได้จากภาษีการพัฒนาเมืองสร้างความนิยมและชื่อเสียงผลการศึกษาฉบับนี้รายงานผลกระทบเชิงลบที่เลี่ยงไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่น้อยไปหน่อยอย่างเช่นเกิดปัญหาอาชญากรรมการโยกย้ายของแรงงานต่างถิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ไทม์ไลน์ที่วางไว้เนี่ยคณะรัฐมนตรีน่าจะหยิบร่างกฎหมายฉบับนี้มาพิจารณาเดือนหน้าอย่างแน่นอนถ้าไฟเขียวก็เข้าสภาหลักการและเนื้อหาในร่างพรบฉบับนี้คร่าวๆกำหนดให้มีการประมูลใบอนุญาตยาว20ปีและต่อใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน5ปีสถานบันเทิงครบวงจรอนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายกำหนดไว้12ประเภทเช่นห้างสรรพสินค้าครบวงจรโรงแรมระดับ5ดาวร้านอาหารและบาร์ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ศูนย์สุขภาพครบวงจรสนามกีฬายาร์ดและครูซิ่งคลับสถานที่เล่นเกมสระว่ายน้ำและสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่สำหรับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอท็อปกิจการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดครับนี่คืออีกตัวอย่างที่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำแล้วคิดกันรอบคอบหรือยังว่าธุรกิจการพนันนั้นจะปราศจากความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมและการทุจริตได้อย่างไรข้อเสียที่มากมายมหาศาลนั้นรัฐบาลมีแนวทางจะจัดการอย่างไรจะเสนอเป็นร่างกฎหมายเพิ่มเติมว่ากันไปในคราวเดียวกันเลยหรือไม่เพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเป็นแหล่งฟอกเงินการกู้ยืมเงินนอกระบบการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหาทางแก้กันหรือยังเพราะล้วนเป็นบ่อเกิดการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิ้นเห็นบิ๊กตำรวจทะเลาะกันก็น่าจะรู้นะครับว่าความเน่าในนั้นเนี่ยมันน่าสยดสยองแค่ไหนนี่ยังไม่นับปัญหาทางจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองสอบตกมาตลอดเลิกเถอะครับกับการหาเงินสกปรกเพราะสิ่งที่ได้จะไม่เท่าสิ่งที่เสียไปนั่นคือมุมมองของอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมนะครับ Welcome to Naughty by Elizabeth การเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นดีที่สุดค่ะเด็กๆควรเรียนรู้จากการได้ลงมือทำในขณะที่ผู้ดูแลเด็กควรพัฒนาทักษะในการสังเกตและรับฟังการมอบหมายหน้าที่เล็กๆน้อยๆเช่นการนำชักธงชาติหรือร้องเพลงตอนเช้าก็ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะเคารพวัฒนธรรมมีวินัยและกล้าเป็นผู้นำได้การปล่อยให้เด็กๆเล่นเลอะเทอะบ้างเป็นการช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้การแสดงบทบาทสมมุติช่วยให้เด็กๆรู้จักทำงานเป็นทีมแบ่งปันและผลัดกันทำหน้าที่ได้การเรียนรู้เรื่องสีฤดูกาลจากธรรมชาติช่วยส่งเสริมให้เด็กๆรักและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้หัวใจสำคัญก็คือผู้ดูแลเด็กควรตั้งใจฟังด้วยหัวใจและกล่าวชมเชยเมื่อเด็กๆได้ทบทวนหรือพูดถึงประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อให้เขารู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองค่ะกลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Bangkok RHVAC 2024 One Stop Solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน 4-7 กันยายนนี้หน้าศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสำหรับปี2567นั้นคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ8เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากตลาดเอเชียที่มีการเติบโตจากอัตราถือครองเครื่องปรับอากาศที่ต่ำคำสั่งซื้อสินค้าจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปจีนหรือกลุ่ม GCC ซึ่งย่อมาจาก Gulf Cooperation Council ในตะวันออกกลางนะครับนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายการบรรลุ FTA Free Trade Agreement หรือข้อตกลงการค้าเสรีในปีนี้ที่จะช่วยเพิ่มแต้มต่อในการส่งออกสินค้าขณะเดียวกันก็ยังมีข้อกังวลได้แก่ปัญหาค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือ NTB Non Tariff Barrier หรือแม้แต่ NTM Non Tariff Measuresที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปยังประเทศคู่แข่งเช่นเวียดนามอินโดนีเซีย
และอินเดียรอบโลกเช้าวันนี้นะครับผวาโตเกียวเตือนพบผู้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนพุ่งหลายเท่านะครับกรุงโตเกียวครับญี่ปุ่นต้องออกคำเตือนพบผู้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนพุ่งหลายเท่าขณะที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นพบคนติดเชื้อกว่า500รายทำเกาหลีเหนือยกเลิกการจัดแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติเกาหลีเหนือกับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างกระทันหันนะครับที่โตเกียวเมื่อวานนี้มีการออกคำเตือนประชาชนหลังจากพบจำนวนคนติดเชื้อแบคทีเรียอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคแบคทีเรียกินเนื้อหรือว่า flesh ที่แปลว่าเนื้อหนังนี่นะครับ flesh eating diseaseโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรง Streptococcus กลุ่ม A เพิ่มสูงขึ้นในกรุงโตเกียวพบคนติดเชื้อแล้ว88รายสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงประมาณ3เท่านะครับโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนไม่ใช่โรคระบบทางเดินหายใจเหมือนกับปอดบวมหรือโควิด-19ที่เกิดการแพร่ระบาดได้ติดเชื้อได้จากการหายใจหรือสัมผัสละอองฝอยสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก็ยังมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นครับผลวิจัยพบกบตัวเมียกับพริบตาสื่อรักไปถึงตัวผู้ผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์จีนพบกบตัวเมียกับพริบตาเป็นการสื่อรักกับกบตัวผู้เชิญชวนให้มาเข้าคู่กอดรัดเพื่อผสมพันธุ์เบาๆกันไปนะครับแต่อีกข่าวหนึ่งก็เศร้าเลยครับสุดเศร้าครับเรือดาลี่ที่ชนสะพานในบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์นักประดาน้ำพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับทีมนักประดาน้ำสหรัฐพบร่าง2คนงานก่อสร้างติดอยู่ในรถบรรทุกใต้แม่น้ำหลังจากเกิดเหตุเรือสินค้าชนสะพานบัลติมอร์จนพังถล่มยังสูญหายอีก4รายนะครับXiaomi ยักษ์ใหญ่สมาร์ทโฟนจีนท้าชนเทสลาเริ่มเปิดจองรถ EV รุ่นใหม่ครับ Xiaomi ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกอย่างเป็นทางการและเริ่มเปิดการสั่งจองในวันนี้แล้วนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่บ้านเราเองก็มีมอเตอร์โชว์นะครับสัปดาห์นี้รถยนต์รุ่น Speed Ultra 7หรือ SU7 จะมีราคาต่ำกว่า 500,000 หยวนราว 2.5 ล้านบาทนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้จะทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Tesla และ BYD ได้นะครับซึ่งก็มาในจังหวะที่การเติบโตของยอดขาย EV ทั่วโลกกำลังชะลอตัวทำให้เกิด Price War หรือสงครามราคาและหวังว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกันของรถ SU7 Speed Ultra 7กับโทรศัพท์แล็ปท็อปและอุปกรณ์อื่นๆจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ขณะที่ Xiaomi เป็นผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ3ของโลกมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 12% นะครับคนขับรถโดยสารเกาหลีใต้ในกรุงโซลรวมตัวกันผลักงานประท้วงค่าแรงในวันนี้หลังการเจรจาปรับขึ้นค่าแรงไม่เป็นผลส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารทั้งในเส้นทางในเมืองและนอกเมืองมากกว่า10ล้านคนบริษัทน้ำมันระเบิดไฟลุกท่วมในเคนทักกี้เร่งอพยพด่วนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยรัฐเคนทักกี้ของสหรัฐเร่งอพยพประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทน้ำมันและเกิดการระเบิดรุนแรงตามมาโดยเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วและส่งกลุ่มควันดำหนาทึบปกคลุมไปทั่วบริเวณครับบริษัท Bowling Green Gasoline Distribution นะครับซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัฐเคนทักกี้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับกลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งก็ยังมีการระเบิดตามมาสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่เห็นเหตุการณ์และมีบางส่วนที่ต่างก็รีบวิ่งหนีออกมาครับ
วันนี้ผมมาชวนกรุ๊ปปี้มาเที่ยวงานดอกไม้ปาร์คไนเลิศซึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่35แล้วงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่28มีนาคมถึง31มีนาคมตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มงานนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับเราเป็น private event นะคะ private event นะที่นี้คืออะไรเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ของเป็น private ปาร์คไนเลิศแต่ว่างานนี้มันเป็นงาน public ที่เราเปิดให้คนเข้ามาได้4วันงานเนี้ยจะมีตั้งแต่วันที่28ถึง31งานจะเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มเพราะฉะนั้นคนที่สนใจอยากจะเข้ามาดูงานเนี่ยก็จะเข้ามาได้เลยค่ะแบบว่าซื้อบัตรหน้างานได้เลยผู้ใหญ่ก็150บาทแล้วเด็กก็100บาทก็เป็นงานการกุศลเพราะฉะนั้นรายได้ทั้งหมดที่เราจะหาเข้ามาได้ระหว่างงานดอกไม้เนี่ยค่ะปีนี้เราจะมอบให้ศูนย์โปรตอนของสมเด็จพระเทพที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะงานดอกไม้ของปาร์คไนเลิศเนี่ยจะไม่ได้เลยถ้าเกิดเล็กไม่มีพาร์ทเนอร์ทุกๆรายที่เล็กเรียกว่าพาร์ทเนอร์ก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปขอตังค์เขาเฉยๆอ่ะคือพาร์ทเนอร์ณที่นี้ก็คือทุกบริษัทมีวิสัยทัศน์คล้ายๆกันทุกบริษัทอยากจะทำ CSR ทุกบริษัทอยากจะคืนประโยชน์ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นการที่เรามีงานดอกไม้ที่ปาร์คไนเลิศเนี่ยมันตอบโจทย์และก็ตอบจุดมุ่งหมายของเขาของทุกๆบริษัทเนี่ยค่ะทุกคนไม่ได้ให้แค่เงินทุกคนให้แรงให้กำลังให้พลังให้ PR ให้ไม่ว่าจะเป็น in cash หรือ in kind ทุกคนมีการร่วมมือกันไม่ได้ให้อยู่ดีเอาเงินทุ่มมาให้แค่นี้มันไม่ใช่อ่ะค่ะและขอฝากงานดอกไม้ของปาร์คไนเลิศครั้งที่35นี้นะคะจะมีขึ้นวันที่28วันที่31มีนาคมงานจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มยังไงมากันเยอะๆนะคะก่อนจากกันไปนะครับสำหรับกรุ๊ปปี้ที่อยากจะมาสวดมนต์ที่เทวาลัยและสัมผัสกับพลังของเทพด้วยวิธีการที่ถูกต้องรวมถึงอยากจะปรึกษาเรื่องที่ติดขัดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมดูสปอตชิ้นต่อไปนี้และสแกน QR Code ทักทายเรามานะครับนั่นคือ QR Code ของ Nomad Media Thailand Line Official Accountแล้วเดี๋ยวผมจะนัดหมายไปนะครับให้ได้มาร่วมสวดมนต์และก็พูดคุยสายตรงกับเทพกันนะครับปรึกษาปัญหาที่ติดขัดต่างๆในชีวิตแก้ไขได้นะครับถ้าศรัทธาในพลังเหนือธรรมชาติและนี่คือทั้งหมดของรายการ Thailand Morning Call ในเช้าวันศุกร์ที่29มีนาคม2567ครับผมวารินทร์ สัจเดลวีท่าพระลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกันในวันศุกร์สิ้นเดือนและพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในช่วงสุดสัปดาห์กลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับในวันจันทร์เช้า 6:00 น.ครับสำหรับรายการ Thailand Morning Call และติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆจากสื่อสายเทพได้นะครับในวันเสาร์นี้ทางช่อง Nomad Media Thailand วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับนมัสสิวายะสื่อสายเทพขอเชิญชวนผู้ที่ศรัทธาในพลังของเทพมาร่วมสวดมนต์ณเทวาลัยสยามหรือรับคำปรึกษาชะตาชีวิตทุกด้านนัดหมายวันและเวลาได้ที่ LINE Official Account Nomad Media Thailand แอดเราได้ด้วยการสแกน QR Code นี้แล้วพบกันนะครับ